วัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์เกาหลีเรื่อง Have a Nice Dessert เรื่องราวเล่าถึงอียอนนัมหนุ่มหล่อหน้าใสวัย20ที่ตกหลุมรักกับจองชุงนัมเน็ตไอดอลสายขนมหวานแต่ติดตรงที่จองชุงนัมดันไปหลงรักน้าของอียอนนัมเนี่ยสิแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจะหวานเหมือนขนมหวานหรือเปล่านะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาหญิงสาวคนนี้เธอชื่อว่าจองชุงนัมเธอเป็นเน็ตไอดอลสายขนมหวานและเป็นนางเอกของเรื่องนี้วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเธอได้เดินตามพี่สาวออกมาจากบ้านพี่สาวบอกว่าถ้าจะเดินแบบนี้ก็มาเดินด้วยกันเลยสิทำไมต้องแซงทำเหมือนไม่รู้จักกันด้วยนางเอกก็อึ้งๆคงเป็นเพราะเราไม่ได้เจอกันนานมั้งพี่สาวได้แนะนำเธอว่าวันนี้เปิดเรียนวันแรกกลยุทธ์ที่ดีของเด็กใหม่คือต้องสร้างความประทับใจให้กับรุ่นพี่นะเมื่อนางเอกไปที่โรงเรียนขณะที่เธอกำลังซื้อนมเธอได้เจอกับชายคนนึงเขาชื่อว่าอินยอนนัมเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนางเอกและเป็นพระเอกของเรื่องนี้นางเอกที่มองแวบแรกเธอก็นึกว่าเขาเป็นรุ่นพี่เธอเลยสร้างความประทับใจด้วยการแนะนำตัวและให้นมที่เพิ่งซื้อมาแก่พระเอกพระเอกถามว่าให้ทำไมหรอนางเอกบอกที่ให้เพราะคุณเป็นรุ่นพี่ไงเมื่อถึงชั่วโมงเรียนพระเอกเขาไปแนะนำตัวในห้องกับเพื่อนๆว่าเขาคือนิสิตใหม่ถึงใบหน้าจะแซงอายุไปหน่อยก็เถอะแต่ผมอายุ20จริงๆนะนางเอกนี้นั่งเหว่อเลยแถมพระเอกยังหันมายิ้มหวานให้เธอด้วยรุ่นพี่ที่นั่งข้างๆบอกนางเอกว่าอะไรเนี่ยโดนตกได้ง่ายขนาดนี้เลยหรอถึงคิวเธอไปแนะนำตัวแล้วนางเอกก็ดูลนๆจนมือไปโดนกับแขนของรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ยิ้มเลยนึกว่านางเอกต้องมีใจให้เขาแน่ๆถึงได้มาถูกเนื้อต้องตัวหลังเลิกเรียนทุกคนก็ไปกินข้าวกันรุ่นพี่ก้าวแต่จ้องนางเอกตาไม่กระพริบขณะที่นางเอกตักอาหารมันก็กระเด็นไปโดนเสื้อเธอรุ่นพี่เขาพยายามจะเช็ดให้แต่พระเอกเขาเอามือมาขวางไว้แล้วถามนางเอกว่าฉันจะไปห้องน้ำไปด้วยกันไหมนางเอกบอกไปสิพระเอกเขาได้ถอดเสื้อมาให้นางเอกคลุมพอเสื้อเธอเลอะและเขาก็ได้ขอโทษที่เขาแกล้งหลอกเธอว่าเขาคือรุ่นพี่พร้อมกับบอกว่านมที่ให้มาอร่อยมากเลยจริงๆแล้วเขาชอบกินของหวานมากนางเอกบอกฉันก็ชอบกินเหมือนกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำความรู้จักกันหลังจากกินเสร็จรุ่นพี่เขาอาสาไปส่งนางเอกที่บ้านแต่พระเอกบอกรุ่นพี่ว่าบ้านผมกับเธออยู่ทางเดียวกันเดี๋ยวผมไปส่งเธอเองระหว่างที่เดินกลับนางเอกได้ชวนพระเอกกินวอฟเฟิลสักหน่อยก่อนกินนางเอกต้องเอาจานขึ้นมาแล้ววางวอฟเฟิลไว้ข้างบนเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปสวยๆเมื่อได้รูปโพสต์ใน IG แล้วก็ถึงจะกินได้วันต่อมามีคนมาเม้นในรูปวอฟเฟิลที่นางเอกลงเมื่อคืนว่าไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยทำไมคนถึงติดตามเยอะแอคปลอมหรือเปล่ารูปไม่สวยมีแต่มุมเดิมๆเมื่อนางเอกอ่านเธอก็รู้สึกเครียดมากแล้วเธอจะทำยังไงดีขณะที่นั่งเรียนพระเอกเขาเห็นนางเอกหน้าเซ็งๆเลยชวนเธอไปกินขนมหวานนางเอกบอกจะไปมีประโยชน์อะไรถ่ายไปก็ไม่สวยระหว่างนั้นก็มีรุ่นพี่มาแจกใบปลิวเชิญชวนให้เข้าร่วมชมรมถ่ายภาพนางเอกที่เห็นก็สนใจมากรีบพาพระเอกไปสมัครกันเลยเมื่อสมัครเสร็จขณะที่กำลังจะกลับแทอีพี่สาวหมวกแดงเขาก็เดินเปิดประตูมาไม่ดูเลยจนนางเอกเกือบล้มแต่ดีนะที่ทรงตัวได้แถมมือนางเอก
ยังไปโดนหัวแทอีอีกนางเอกรีบขอโทษเลยแต่แทอีไม่ได้สนใจอ่ะเธอสนใจพระเอกมากกว่าจนต้องรีบไปเมมเบอร์จากใบสมัครขณะที่นางเอกนั่งกินข้าวเธอเห็นพี่สาวโพสรูปของหวานเธอก็คิดว่าแย่แล้วสิพี่ไม่ได้ชอบกินของหวานพี่ต้องโมโหเรื่องงานแน่เลยถึงได้โพสต์แบบนี้นางเอกจึงชวนพระเอกไปซื้อมาการองให้พี่สาวเป็นเพื่อนหน่อยแต่เมื่อไปถึงร้านมันก็ปิดซะแล้วพระเอกถามว่าคุณชอบมาการองร้านนี้มากเลยหรอนางเอกบอกใช่และก็มีเหตุผลอื่นด้วยแล้วภาพก็ย้อนไปที่สมัยเธอยังเด็กมีพี่ชายเจ้าของร้านเขาได้เอามาการองมาให้เธอกินเธอรู้สึกว่ามันอร่อยมากนางเอกบอกพระเอกว่าเราไปซื้อที่อื่นกันเถอะพระเอกก็คิดในใจทำไมต้องชอบร้านนี้ด้วยเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็วางไว้ให้พี่บนโต๊ะพี่ได้เดินเข้ามาบอกว่าเธอไม่รู้หรอว่าพี่ไม่กินขนมหวานแม้จะไม่กินแต่ก็เหมือนจะช่วยได้นะเพราะพี่กำลังคิดโปรเจกต์ชิ้นใหม่อยู่ด้านแทอีเธอได้นัดแฟนมาบอกเลิกเธอบอกเหตุผลไปว่าฉันไม่ดีพอไม่คู่ควรกับคุณแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะเธอไม่เคยคบใครเกิน3เดือนต่างหากเธอเป็นคนเบื่อง่ายจากนั้นเธอได้ดูข้อความที่เธอส่งไปหาพระเอกแต่พระเอกเขากลับเมินอ่านแล้วไม่ตอบด้านนางเอกวันนี้เธอมาด้วยชุดกระโปรงสีขาวที่พระเอกเห็นอย่างต้องอึ้งมันสวยมากแทอีได้ชวนพระเอกและนางเอกมาเลี้ยงข้าวซึ่งทั้งคู่ก็ได้เลือกลงอาหารแทอีได้แต่ถ่ายรูปบะหมี่แล้วโพสต์ลงโซเชียลแต่ตัวเองไม่กินนะนางเอกที่เป็นห่วงเลยคีบซูชิของตัวเองให้แทอีกินสักชิ้นแทอีก็กินแล้วบอกว่าอร่อยจังเลยจากนั้นเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนพระเอกก็โชว์หวานป้อนซูชิให้นางเอกด้วยนางเอกที่เห็นว่าแทอีไปนานเกินเลยตามไปดูสักหน่อยแทอีขอร้องนางเอกว่าฉันชอบยอนนำมากเลยเธอช่วยฉันได้ไหมนางเอกก็อึ้งๆหน่อยแล้วตอบไปว่าได้หลังจากนั้นนางเอกก็ลาพระเอกเลยละกันเพราะนี่ใกล้เวลานัดเดทแล้วพระเอกคิดว่าต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยถามว่าใครนางเอกบอกเขาเป็นคนที่ฉันชอบมากๆน่ะซึ่งคนนั้นก็คือพี่สาวนั่นเองเธอพาพี่สาวมาชิมรสชาติมาการองของร้านที่เธอชอบที่สุดเพื่อที่พี่สาวจะไว้ทำโปรเจกต์พระเอกที่สงสัยว่าคนคนนั้นคือใครกันนะเลยตามมาดูพอเขาเห็นว่าเป็นพี่สาวก็โล่งใจทันทีก่อนกลับพี่สาวได้ขอเบอร์โทรเจ้าของร้านไว้ติดต่อด้วยวันต่อมานางเอกและพระเอกก็ได้มาถ่ายภาพนอกสถานที่กับชมรมพระเอกก็แกล้งนางเอกให้โพสต์ท่าแปลกๆจากนั้นเขาก็ถ่ายให้นางเอกที่เห็นว่าภาพมันดูตลกเธอเลยแย่งกล้องจากพระเอกเพื่อจะลบแต่พระเอกไม่ให้หัวหน้าชมรมที่เห็นยังชมเลยว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากแทอีบอกแค่นี้เองไม่เห็นจะเหมาะกันเลยตกเย็นแทอีได้ขอให้นางเอกช่วยเปิดโอกาสให้เขากับพระเอกอยู่ด้วยกัน2ต่อ2หน่อยพระเอกที่เดินมาเห็นเลยถามแทอีว่าคุยอะไรกับเพื่อนผมหรอแทอีบอกไม่มีนะเย็นนี้เรากินอะไรกันดีล่ะนายชอบกินอะไรพระเอกที่รู้ทันก็บอกว่างั้นเอาเป็นปลาดิบไหมครับแทอีก็ตกลงแถมยังบอกด้วยว่าเธอชอบกินมากจากนั้นหัวหน้าชมรมได้แจ้งทุกคนในชมรมว่าเย็นนี้กินปลาดิบกันพระเอกบอกทุกคนกินกันเลยครับผมกับชุงนำกินไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นกินแทนและก่อนไปยังบอกแทอีด้วยว่าถ้าชอบก็กินเยอะๆนะพระเอกนี่มันร้ายจริงๆพระเอกเขาพานางเอกมากินขนมหวานก่อนกินนางเอกก็ขอถ่ายรูปด้วยกล้องสักหน่อยพระเอกที่เห็นว่ามันดูลำบากเลยบอกให้ถ่ายกับโทรศัพท์เถอะมันน่าจะโพสต์รูปใน IG ได้ง่ายกว่านะนางเอกถามนายรู้ IG ฉันด้วยหรอพระเอกบอกรู้สิแล้วก็เห็นพวกคอมเมนต์แล้วด้วยอย่าไปสนใจเลยพวกที่เม้นไม่ดีอะพวกที่เม้นชมก็มีเยอะแยะไปนางเอกก็ขอบคุณที่พระเอกช่วยปลอบใจมันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพร้อมกับยิ้มหวานพระเอกเลยเก็บไปฝันหวานเลยว่าเขาได้จูบกับนางเอกวันต่อมาพระเอกได้มานั่งอ่านหนังสือกับนางเอกในห้องสมุดระหว่างที่นางเอกหลับก็มีชายคนนึงเอากาแฟมาให้แล้วเขียนโน้ตว่าคุณเป็นแบบที่ผมชอบเลยเรามาเจอกันหน่อยไหมพระเอกที่หยิบมาอ่าน
ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยเอากาแฟให้หญิงที่นั่งฝั่งตรงข้ามไประหว่างที่เดินเล่นกันอยู่พระเอกเขาเห็นว่านางเอกดูเหมือนเครียดอะไรบางอย่างเขาจึงแกล้งด้วยการโยนเหรียญลงไปในบ่อแล้วขอพรนางเอกก็เชื่อด้วยนะไปทำตามเขาอีกทำเอาคนมองกันใหญ่ขณะนั้นแทอีเขาได้โทรหานางเอกเพื่อชวนมาเลี้ยงขนมหวานด้านพี่สาวนางเอกเขาได้มาขอข้อมูลจากเจ้าของร้านขนมหวานเพื่อเอาไปทำโปรเจกต์ระหว่างนั้นนางเอกพระเอกและแทอีก็มาที่ร้านพอดีพี่สาวจึงขอกลับก่อนแทอีบอกพระเอกว่าชุงนำกับเจ้าของร้านดูน่ารักดีนะพระเอกถามอะไรหรอแทอีบอกนายดูไม่ออกหรอว่าชุงนำชอบเจ้าของร้านตอนแรกพระเอกก็ไม่เชื่อแต่พอแทอีแซวนางเอกกับเจ้าของร้านแค่นั้นแหละค่ะนางเอกก็เขินเลยพระเอกที่เห็นก็น่าเศร้ามากระหว่างที่เดินกลับพระเอกก็เงียบมาตลอดทางนางเอกเลยถามว่าเป็นอะไรพระเอกบอกน่าจะเหนื่อยนิดหน่อยขอกลับบ้านก่อนนะแทอีได้มาดักรอพระเอกที่หน้าบ้านเพื่อขอโทษที่ทำให้เขาโกรธและได้ขอเขาเป็นแฟนพระเอกบอกไม่ครับต่อให้ไม่มีผมพี่ก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีแทอีก็เศร้านิดหน่อยเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาถูกปฏิเสธแล้วพระเอกก็เดินเข้าบ้านไปจังหวะนั้นเจ้าของร้านขนมหวานก็เดินออกมาทิ้งขยะพอดีตอนนี้แทอีรู้แล้วว่าเขาทั้งสองอยู่บ้านหลังเดียวกันวันต่อมาพี่สาวได้มาอธิบายโปรเจกต์เกี่ยวกับขนมหวานให้ทุกคนในที่ทำงานฟังเจ๊เขาก็บอกว่าอธิบายได้น่าเบื่อไปหน่อยอินซองได้แนะนำว่าผมไม่คิดว่ามันน่าเบื่อแต่ควรเพิ่มปัจจัยความมีชีวิตชีวาให้มากกว่านี้หน่อยในคืนนั้นมีงานแฟร์ของวิทยาลัยแทอีเขาก็ให้นางเอกออกแบบทีมงานรวมถึงทำทุกอย่างในร้านด้วยทั้งขายของเก็บโต๊ะยกโต๊ะถ่ายรูปเรียกใช้นางเอกบ่อยเกินจนพระเอกที่เห็นก็เริ่มไม่ค่อยพอใจเลยบอกหัวหน้าชมรมไปว่านางเอกทำเยอะแล้วควรพักผ่อนได้แล้วนะหัวหน้าเลยเรียกแทอีมาเปลี่ยนเว้นขายของแทนจากนั้นพระเอกได้พานางเอกไปดูพลุที่ห้องนึงซึ่งห้องนี้จะเห็นพลุได้ชัดมากนางเอกก็ปีนเก้าอี้ดูเลยด้วยความที่พลุมันเสียงดังเธอเลยตกใจจนเกือบตกเก้าอี้แต่ดีนะที่พระเอกรับไว้ทันเมื่อทั้งคู่ใกล้ชิดกันพระเอกก็เกิดอดใจไม่ไหวชอบมานานแล้วขอจูบหน่อยละกันคราวนี้จูบจริงไม่ใช่ความฝันละนะวันต่อมาเมื่อทั้งคู่เจอกันก็ทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถามคำตอบคำหลังเลิกเรียนนางเอกก็หนีพระเอกเลยบอกว่ามีงานด่วนยุ่งมากขอตัวไปทำก่อนนะจังหวะนั้นแทอีก็เดินมาเห็นพอดีเขาเลยเดินมาแซวพระเอกว่าถูกเทหรอและก็จะชวนพระเอกไปกินข้าวด้วยแต่พระเอกไม่ไปเพราะว่าเขาเครียดอยู่แทอีเธอเดินผ่านร้านขนมหวานแล้วเผอิญเจอนางเอกทำงานในนั้นพอดีเธอเลยโทรเรียกให้พระเอกมาที่ร้านขนมหวานนางเอกเธอก็เดินมารับเมนูพระเอกที่เห็นนางเอกทำงานในร้านเขาก็งอนเธอมากเพราะเธอไม่ยอมบอกเขาเลยนางเอกบอกก็จะบอกอยู่แต่รอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนจู่ๆพระเอกก็เดินหนีออกไปจากร้านเลยแทอีก็เดินตามมาพระเอกถามแทอีว่าคุณจงใจให้ผมไปที่ร้านนั่นใช่ไหมเอาความรู้สึกของคนอื่นมาล้อเล่นมันน่าสนุกหรอทำเอาแทอีหน้าเหวอไปเลยครั้งนี้พระเอกดูจริงจังมากในคืนนั้นนางเอกเธอได้มาดักรอพระเอกที่หน้าบ้านเพื่อขอโทษพระเอกบอกเราเป็นเพื่อนกันนี่ฉันจะโกรธเธอเพราะเรื่องแบบนั้นได้ยังไงฉันไม่เป็นไรจริงๆเธอกลับไปเถอะวันต่อมาขณะที่นางเอกนั่งเรียนอยู่เธอได้ยินพวกสาวๆพูดกันว่าพระเอกหน้าตาหล่อจังอยากจีบอะไรประมาณนี้เธอก็เริ่มมีอาการหึงๆเล็กน้อยหลังเลิกเรียนพระเอกบอกนางเอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนางเอกก็ดีใจเลยงั้นไปนั่งคุยที่ร้านกาแฟดีกว่าพระเอกบอกแต่มันไม่ได้สำคัญมากคือเขาแค่จะออกจากชมรมถ่ายภาพแล้วไปทำงานที่สำนักพิมพ์เพราะนั่นคือความฝันของเขาด้านพี่สาววันนี้เอกสารที่เธอทำเกี่ยวกับขนมหวานก็ได้ตีพิมพ์แล้วและเธอก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าแล้วด้วยเธอเลยมาเลี้ยงตอบแทนเจ้าของร้านขนมสักหน่อยตัดภาพมาที่นางเอก
คืนนี้เธอมีงานเลี้ยงฉลองปลายภาคเหมือนกันนางเอกรู้สึกเบื่อมากที่ต้องมาเห็นเพื่อนผู้หญิงจีบพระเอกระหว่างนั้นรุ่นพี่ก็มานั่งที่โต๊ะนางเอกแถมยังชวนเธอดื่มซะด้วยนางเอกดื่มเยอะมากพระเอกที่มองก็สงสัยว่าทำไมเธอต้องดื่มเยอะขนาดนั้นด้วยด้านเจ้าของร้านขนมขณะที่กำลังเดินกลับบ้านเขาได้ขอพี่สาวนางเอกเป็นแฟนแต่พี่สาวอึ้งแล้วบอกว่าขอคิดดูก่อนละกันด้านพระเอกเขาไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวพอออกมานางเอกกับรุ่นพี่ก็หายไปซะแล้วพระเอกจึงรีบไปตามหานางเอกเลยโดยเขาเลือกไปตามหาที่ร้านขนมพอคิดว่านางเอกน่าจะอยู่ที่นั่นสรุปเธอก็อยู่ที่นั่นจริงๆพระเอกได้ไปนั่งข้างๆแล้วบอกว่าความจริงแล้วฉันอาจจะชอบเธอนะนางเอกที่ได้ยินก็รีบดึงเขามาจูบเลยพอจูบเสร็จนางเอกก็ทำเป็นหลับพระเอกก็ปลุกแล้วถามว่าที่ทำเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วใช่ไหมนางเอกบอกจำได้ชัดแจ้งเลยล่ะพระเอกที่ได้ยินก็แอบอมยิ้มแล้วถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนางเอกบอกที่ตอนนั้นนายยังทำได้เลยอ่ะพระเอกบอกงั้นก็แสดงว่าคุณชอบผมหรอผมนึกว่าคุณชอบคนอื่นซะอีกนางเอกบอกก็จริงฉันเพิ่งรู้ตัวเองตอนนี้หลังจากเกิดเรื่องกับนายที่งานแฟร์วันนั้นฉันก็ไม่เคยนึกถึงเจ้าของร้านขนมอีกเลยนี่ฉันเป็นคนหลายใจเหรอเนี่ยพระเอกบอกเธอก็แค่ชอบอีกคนเท่านั้นเองคนนั้นคือฉันไงแล้วคนที่ฉันชอบก็คือเธอวันต่อมาพระเอกเขาจะเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้ให้นางเอกแต่เช้าพอสารภาพรักกันแล้วก็หวานเกินด้านแทอีวันนี้เธอรู้สึกแฮปปี้มากที่มีแฟนคลับส่งของมาให้เยอะแยะเลยระหว่างที่เดินกลับบ้านก็มีผู้ชายคนนึงปรากฏตัวเขาบอกว่าเขาคือแฟนคลับที่เพิ่งส่งข้อความมาหาแทอีเมื่อกี้พร้อมกับเอารองเท้าแบรนด์เนมที่แทอีอยากได้มาให้แทอีกลัวมากจึงรีบวิ่งหนีแล้วโทรให้นางเอกมาช่วยนางเอกกับเจ้าของร้านขนมก็เดินมาซะอย่างเท่เลยแล้วทั้งสองก็ช่วยกันจับโจรโรคจิตได้สำเร็จแทอีขอบคุณนางเอกกับเจ้าของร้านมากที่มาช่วยเธอได้ทันเวลาพอดีหลังจากปิดร้านนางเอกก็มาหวานกับพระเอกต่อแถมยังชวนพระเอกให้เล่น IG ด้วยพระเอกบอกเขาไม่รู้ว่าเขาจะลงรูปอะไรนางเอกบอกก็ลงอะไรที่ชอบไงพระเอกก็จัดเลยถ่ายรูปคู่กับนางเอกแล้วโพสต์ลงใน IG แทอีที่เห็นรูปก็รู้สึกว่าทั้งคู่หวานเกินไปแล้วจากนั้นได้มีคนมาเม้นรูปของแทอีหาว่ารองเท้าที่เธอใส่เป็นของปลอมด้านพี่สาวเขาได้เอาหนังสือที่ตีพิมพ์มาให้เจ้าของร้านขนมพร้อมกับให้คำตอบเรื่องที่เจ้าของร้านเคยขอเขาเป็นแฟนเมื่อครั้งก่อนว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่หวั่นไหวนะแต่ตอนนี้งานสำคัญที่สุดเจ้าของร้านขนมก็เศร้ามากจนต้องไปดื่มเหล้าย้อมใจพระเอกและนางเอกก็มาที่ร้านนี้พอดีเจ้าของร้านขนมที่เห็นเลยรีบมากอดพระเอกแล้วบอกว่าเขาถูกเทตอนนี้นางเอกรู้แล้วว่าเจ้าของร้านขนมคือน้าของพระเอกนั่นเองเมื่อนางเอกกลับมาบ้านเธอบอกกับพี่ว่าเธอเจอเจ้าของร้านขนมที่ร้านเหล้าเขาดื่มหนักมากแล้วบอกว่าถูกพี่ปฏิเสธการสารภาพรักพี่บอกว่าใช่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมใจที่จะคบกับใครนางเอกก็ช่วยพูดว่าเจ้าของร้านขนมดีอย่างนู้นดีอย่างนี้พี่บอกฉันตัดสินใจแล้วฉันมีเหตุผลของฉันนางเอกถามว่าเหตุผลอะไรหรอพี่ก็ไม่บอกนางเอกเลยน้อยใจเวลาพี่มีปัญหาอะไรชอบเก็บไว้คนเดียวไม่ยอมเล่าให้ฟังบ้างเลยเธอเลยหนีไปนอนที่ร้านขนมกับพระเอกพระเอกมีร้องเพลงกล่อมซะด้วยด้านพี่ที่เห็นว่านางเอกไม่อยู่ที่ห้องเลยออกมาตามหาพระเอกรู้สึกเมื่อยแขนมากที่ให้นางเอกหนุนเลยออกมายืดเส้นยืดสายหน่อยระหว่างนั้นเขาก็บังเอิญเจอกับแทอีแทอีบอกพระเอกว่านางเอกเป็นคนดีมากนะก่อนไปก็มีกอดพระเอกด้วยเธอบอกว่านี่คือการบอกลาฉันเคยชอบนายจริงๆนะแต่ชุงนำเธอเป็นคนดีจริงๆเพราะเป็นเธอหรอกนะฉันถึงยอมถอนตัวระหว่างนั้นพี่สาวนางเอกก็เดินมาเห็นทั้งคู่พอดีวันต่อมาพระเอกเขาได้มาส่งนางเอกที่บ้านเขานั่งรอนางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าจนเผลอหลับไปนางเอกก็แกล้งพระเอกสักหน่อยจากนั้นเธอก็นอนกอดและหลับไปพร้อมกับพระเอก
พี่สาวที่ลางานมาครึ่งวันเมื่อเห็นทั้งคู่นอนด้วยกันเลยรีบปลุกให้น้องตื่นนางเอกได้แนะนำกับพี่ว่านี่คืออียอนนัมแฟนฉันเองพี่ที่จำหน้าพระเอกได้ก็บอกว่าพวกเธอคบกันไม่ได้หรอกเลิกกันเถอะนางเอกไม่พอใจมากที่พี่สาวมาดูถูกความรักเธอแบบนี้เธอจึงรีบพาพระเอกออกมาจากบ้านพี่สาวก็มานั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่คนเดียวระหว่างนั้นอินซองก็ได้มานั่งเป็นเพื่อนและเอายามาให้ด้วยพร้อมกับบอกว่าเธอผ่อนคลายสักหน่อยดีไหมตั้งแต่ฉันเห็นเธอครั้งแรกเธอก็เครียดมาตลอดเลยหวังว่าพรุ่งนี้ตอนทำงานฉันจะเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอนะด้านพระเอกและนางเอกเมื่อเลิกเรียนแล้วพระเอกได้บอกให้นางเอกกลับบ้านไปขอโทษพี่ก่อนนะพวกเราทำผิดจริงๆนางเอกบอกรู้แล้วนะก่อนกลับบ้านไปกินมาการองหน่อยดีไหมพระเอกบอกเอาสิถึงเวลาที่เธอต้องโพสต์ภาพลง IG แล้วด้วยส่วนฉันก็ต้องโพสต์ภาพมาการองของฉันด้วยเหมือนกันจากนั้นพระเอกก็ได้ถ่ายรูปคู่กับนางเอกทั้งคู่เป็นมาการองของกันและกันแล้วทั้งคู่ก็เดินจับมือกันไปอย่างมีความสุขเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ